ับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Elex Thorax รุ่น Vita Plus ยาบรรเทาหวัดทิฟฟี่ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่แนะนำปีโป้ถ้วยใหญ่ใหญ่สะใจอร่อยได้เยอะปีโป้ถ้วยใหญ่ตักอร่อยหลากอารมณ์เพชรดีลาวีแหมคุณผู้ชมคะวันนี้สตูดิโอจิ๊บจิ๊บกอสิบบันเทิงของเรานะคะดูท่าทางจะคึกคืนเป็นพิเศษไม่ใช่แค่สตูดิโอของเราคึกคืนข้างๆของดิฉันก็เช่นกันเป็นอะไรเนี่ยพี่หญิงกลุ้มกลิ่มเหลือเกินก็ยิ้มอ่ะยิ้มอย่างมีความสุขอยากรู้แล้วสิว่าทำไมถึงยิ้มก็มีสี่หนุ่มมาเยี่ยมเราถึงสตูดิโอเลยนะคะแถมวันนี้นำเพลงมาฝากอีกด้วยนั่นคือเพลงฟังแล้วยิ้มจากวงอโศกค่ะใช่พี่นัทมาจากไหนคะมาจากวงทาซิสเตอร์ครับแล้วใครเป็นคนคิดมารวมตัวเป็นวงอโศกนี้ก็จริงๆพี่เพชรตั้งแต่กลายุบวงครับเขาก็หานักร้องครับก็เลยมาชวนผมเพราะว่าเคยอยู่ค่ายเดียวกันใช่แล้วก็รู้จักกันมาแล้วตอนที่กำลังจะมาทำก็เรียกเขามาออดิชั่นเสียงดูว่าไปกับวงกับเพลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับไปได้ไหมสรุปไปได้สิเราไปได้แต่ยังเกิดถามเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนแอบงงตรงชื่อนิดนึงอโศกมันสะกดแบบนี้เหรอคะตัวสะกดสเปลมันไม่ใช่ KE หรอพี่มันต้องเป็นตัว G อ่ะมันมาจากพลังของตัวเลขทั้งหมดครับอันนี้พูดจริงใช่ไหมพูดจริงครับทำไมว่าพี่เขตไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นไม่พี่เขตเป็นคนอารมณ์ดีชอบเล่นมุกไงไปดูที่ไหนมาอะไรยังไงคะแล้วตรงนี้มันจะแบบดีกับวงเรายังไงเสริมสร้างความยังไงคะก็คือเราพยายามหาข้อมูลจากผู้ที่รู้ว่าเขียนแบบไหนพลังตัวเลขถึงจะดีแล้วมันก็มีอยู่ประมาณ 2-3 แบบที่เขียนได้แต่ว่าแบบนี้ดีที่สุดครับผมแล้วทำไมถึงใช้อโศกล่ะคะพี่อย่างเมื่อกี้เพลงฟังแล้วยิ้มก็ดูแล้วยิ้มก็อย่างโปรไฟล์ของทุกคนนี่คือส่วนใหญ่ก็มาจากย่านนั้นกันหมดเลยย่านอโศกคือไม่ว่าจะทำงานไม่ว่าจะออกซิงเกิลไม่ว่าจะออกเทปแรกไวแซกก็อยู่แถวอโศกมาอยู่กะลาก็ยังอยู่อโศกเองพี่พรกะลาปนุชก็อยู่แถวอโศกเหมือนกันพี่เขตเป็นนักแต่งเพลงแกมมี่เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วครับ30ปีเลยนานไปอยากรู้ว่าอยู่เท่าไหร่แล้วอ่ะครับนั่นแหละครับเขาก็มาจากวงไม่ใช่มาจากวงเขาก็อยู่แถวนั้นใช่ครับแถวนั้นย่านนี้มันก็เป็นย่านที่ผูกพันอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นรู้สึกว่าคำว่าอโศกมันแปลอย่างนึงว่าไม่เศร้าอ๋อค่ะอโศกเป็นการเล่นคำใช่มันก็เลยรู้สึกว่าแล้วอย่างนึงอโศกมีทุกอย่างมีอะไรติดไม่ใช่มีเล่นกีตาร์มาเจอใจครับก็เลยเป็นเอาตัวตนที่เราเป็นแหละมาตั้งเป็นชื่อวงแต่ว่าไม่ใช่แค่ตั้งวงอย่างเดียวมีการก่อตั้งค่ายขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งวงมีการก่อตั้งค่ายขึ้นมาด้วยชื่อว่าค่ายลอสตาร์เป็นมายังไงคะค่ายนี้ครับก็จริงๆเราตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับวงเรานี่แหละวงเดียวเลยครับไม่เหรอ
ไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้าตอนนี้ศิลปินในค่ายก็มีแค่วงเดียวเหรอคะแต่ว่าตอนหลังก็มีมาอีกหนึ่งวงแต่ตอนนี้ก็ลากกันไปอยู่กินไลฟ์โปรเจกต์3กันหมดแล้วครับนี่ไปอยู่กินไลฟ์โปรเจกต์แต่ว่าวัตถุประสงค์จริงๆของการที่เราตั้งค่ายขึ้นมาคืออะไรคะพี่เคนก็เพื่อทำวงเราเองเบื้องต้นคือแค่นั้นเลยครับใช่และใจนึงจริงๆเราก็อย่างที่เคยคุยเราอยากที่จะหาน้องเพิ่มที่แบบว่ามีฝีมือและมีโอกาสเพลงแล้วดีกว่าซิงเกิลแรกก็คือน้ำตาที่ไม่ไหลย้อนกลับฟีดแบ็กเป็นไงบ้างดีครับคิดนานเลยคิดแบบเขามีปัญหาเรื่องตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยดีครับฟีดแบ็กดีมากครับก็ถือว่าโอเคเลยในที่เราคือก็อย่างที่บอกเราไม่ได้หวังเราแค่ให้มีคนมาชอบในเพลงอย่างที่เราทำแบบใหม่อย่างที่เราเป็นเนี่ยเราก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยการตอบรับมาดีครับและสำหรับเพลงนี้ที่ปล่อยออกไปแล้วฟังแล้วยิ้มฟังแล้วยิ้มต้องบอกอย่างนี้ครับอย่างฟังแล้วยิ้มเนี่ยเป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกที่ตอนนี้เรามาอยู่กับค่าย Work Gang นะครับก็เป็นGreen Light Project 3นะครับก็จริงๆเนี่ยเขามีมา3ครั้ง2ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งแรกนี่ก็มี Pitchmaker ที่ดังๆนะครับครั้งที่2ก็จะมีฟูตองมีโซดานะครับแล้วก็ครั้งที่3ก็จะมีอโศกเข้าเรื่องอีกแล้วเข้าเรื่องอีกแล้วมีอโศกที่จะหายไปเฮ้ยยังอยู่มีอโศกที่ดังแล้วก็จะมีอีกหลายวงที่ดังตามมา9ยอดฟอนเล่นเดี๋ยวจะมีทันสมัยทันสมัยแต่อโศกนี่เขาดังจริงนะเรื่องรถติดอะเนาะแต่ทราบมาว่าพี่เคนเป็นคนแต่งใช่ไหมคะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนคิดเรื่องนี้ของวงครับผมไม่ใช่แค่ของวงอย่างเดียวปกติพี่เคนก็แต่งให้หลายวงมาแล้วอย่างเช่นเพลงอะไรบ้างก็อย่างของที่หนึ่งก็มีที่ว่างข้างๆตัวอย่างเพลงที่ยังได้ยินอยู่ตอนนี้ที่นานแล้วก็มีองศาเดียวมีของพิษพิระนี่หลายเพลงเลยโอ้โหหลายเพลงเลยทาทายังแคทยาเอ็งลิสโอ้โหไอซ์ซันยูพอแล้วเดี๋ยวผมเขียนส่งมาเดี๋ยวขึ้นซับทั้งหมดอยากฟังเสียงพี่นัทบ้างแต่ที่เราฟังเสียงร้องไปแล้วนะพี่นัทคะร่วมงานกับพี่ดาวของมินเป็นยังไงบ้างคะในเอ็มดีล่าสุดพี่เขาก็ยังไงอย่างนั้นเลยจริงๆนะฮะยังไงอย่างนั้นคือมึนตลอดหรือว่าคุยกันรู้เรื่องไหมคะพี่ไม่ได้คุยกับพี่เขาเลยครับไม่ได้คุยนี่คือพูดเรื่องจริงนะครับคือพี่พยายามไม่คุยหรือเขาไม่คุยกับพี่พอทักไปก็เงียบแต่ว่าพี่เขาแบบโอเคนะครับเหมือนว่าอะไรขอนู่นขอนี่เขาได้หมดมืออาชีพมากมืออาชีพสุดๆเลยครับแป๊บเดียวได้แป๊บเดียวได้ทำอะไรได้หมดแต่ว่าเขาไม่พูดครับแล้วทำไม MV นี้ถึงมีแบบเซเลบริตี้มาร่วมงานเยอะขนาดนี้โตโน่แอนเดอร์ดัสนี่โทนี่ผีอย่างงี้เป็นมัสเก็ตเทียหนึ่ง ETC แล้วก็มีอโศกด้วยอีกทีนึงใช่โอ้โหตบเข้ามาอีกฮะทำไมถึงเอามารวมกันเยอะขนาดนี้คะคือตอนแรกเนี่ยที่คุยกับทีมงานนะครับเขาคิดเรื่อง MV มาก่อนว่าเขาอยากที่จะมีดีไหมมาเสนอดูว่าเป็นแบบว่าเหมือนพวกเราเป็นคณะกรรมการแล้วก็มีประกวดดนตรีเกี่ยวกับเพลงของพวกเราเองเนี่ยแหละครับแต่ว่าเราก็แบบไม่ชอบสักคนน่ะคนที่มาเนี่ยเราไม่ชอบสักคนแต่ว่าสุดท้ายพอเป็นวงอโศกเล่นเองเราจะชอบแต่นี่มันก็เรียกอะไรครับมันก็ขาดสีสันไปนิดนึงเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาไปเราก็เลยรู้จักใครบ้างไหมก็เลยใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวล้วนๆเลยใครทำงานให้ใครเคยทำอะไรให้ใครก็ช่วยกันมาขนาดสนุกกันมากกว่าขนาดที่หนึ่ง ETC ยังไม่ผ่านเลยอ่ะคิดดูแล้วกันช่วยกันมายิ้มอันนี้ก็คือฟังเพลงแล้วยิ้มใช่ไหมเพลงล่าสุดที่เพิ่งออกมาคุณผู้ชมถ้าจะหาฟังได้ที่ไหนอะไรยังไงดาวน์โหลดได้หรือยังคะตอนนี้ได้เลยครับจริงๆก็สามารถเข้าไปดูใน YouTube นะครับ / นะครับ Work Gang WERKGANG นะครับ Work Gang เข้าไปตาม Subscribe กันได้เพราะว่าจะมีอีกหลายวงที่ตามๆกันมานะครับแต่ว่าอย่างวงเราเนี่ยก็เข้าไปฟังเขียนว่าเสิร์ชฟังแล้วยิ้มก็เจอครับเขาไปดูครับนอกจากฟังเพลงแล้วยิ้มเนี่ยดู MV แล้วหาแน่นอนครับฟูบุ๊กก็เขียนเขาว่า ASOG ตัวจำง่ายครับเพลงผู้เราใช่ครับผมก็ฝากง่ายๆแล้วกันนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดู MV พวกเรานะครับฝากให้ทุกคนรักพวกเราวงอโศกมากๆด้วยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นกลุ่มศิลปินอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าติดตามแล้วก็น่าสนับสนุนนะคะเพราะว่าใช้ของไทยกินของไทยช่วยฟังเพลงไทยบ้างดีกว่านะเพราะว่าเพลงไทยดีๆก็มีอีกเยอะเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณที่พี่วงอโศกมากๆเลยค่ะขอบคุณครับแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับพวกเรานะคะในรายการจิ๊บๆก็สิบบันเทิงกันได้ใหม่สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ